หลังงอไหล่ห่อและคางยื่นเป็นลักษณะท่าทางที่พบบ่อยของคนที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอเป็นประจำโดยเป็นท่านั่งที่ผิดและนำไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังคอและไหล่แบบเรื้อรังซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโรคออฟฟิศซินโดรมก็คือโรคของความเสื่อมหนึ่งในนั้นที่เป็นสาเหตุหลักก็คือท่าทางที่มันไม่เหมาะสมเรดคอร์ดก็สามารถใช้ป้องกันความเสื่อมของกระดูกคอหมอนรองกระดูกกระดูกสันหลังรวมถึงกลุ่มที่เสื่อมไปแล้วทั้งที่เสื่อมน้อยๆยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเรดคอร์ดก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัวเป็นการป้องกันความเสื่อมที่มากขึ้นกำจัดความปวดที่เป็นอยู่นะครับเรคคอร์ดคือการออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคนิวแลกเมธอดหรือการบริหารร่างกายด้วยระบบแขวนพยุงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนที่อ่อนแอเมื่อกล้ามเนื้อเกิดความสมดุลก็จะช่วยให้ร่างกายกลับมาอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมโดยไม่ต้องพยายามเกร็งซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมและกระดูกเสื่อมแล้วยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการบาดเจ็บของข้อต่อและเส้นเอ็นรวมทั้งยังเหมาะกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยจะช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวตั้งแต่ส่วนคอถึงสะโพกแข็งแรงและทนทานเพิ่มความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลังและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำจึงนับเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดโดยผู้ป่วยไม่เจ็บปวดขณะฝึกเรดคอร์ดเนี่ยเราสามารถใช้ฝึกนะครับกับผู้ป่วยได้ทุกช่วงวัยนะฮะตั้งแต่เด็กนะอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดนะครับหรือว่าพวกที่มีกลุ่มปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทขอแค่น้องพอที่จะเข้าใจคำสั่งได้บ้างก่อนทำเนี่ยนักกายภาพบำบัดผู้ฝึกนะฮะก็จะมีการประเมินก่อนถึงความสามารถนะครับหรือระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือความเจ็บปวดออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมท่าทางการฝึกที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ป่วยแต่ละคนสำหรับระยะเวลาในการฝึกขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงที่เป็นโดยในช่วงแรกแพทย์จะแนะนำให้เข้ามาฝึก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ 1-2 ครั้งแรกที่ได้รับการฝึกและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้รับการฝึกต่อเนื่อง 4-6 สัปดาห์จากนั้นแพทย์จะปรับลดความถี่ในการเข้ามาฝึกเหลือสัปดาห์ละ1ครั้งพร้อมกับแนะนำท่าฝึกแบบโฮมโปรแกรมควบคู่กับการฝึกที่โรงพยาบาลจนผู้ป่วยสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่บ้านในยิมหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติปุญญนุชเกรียงไกรวณิชเวทานีนิวส์รายงานเวทานี Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ